นายกฤษดางนุชจรัสครับทนายความแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเปิดเผยครับว่าวันนี้ยังไม่ขอประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากต้องรอฟังคำสั่งศาลซึ่งศาลอาจจะมีคำสั่งให้ปล่อยตัวทั้งหมดในวันนี้เลยหรืออาจจะให้ประกันตัวแต่คาดว่าศาลจะบรรเทาโทษโดยให้พิจารณาประกันโดยใช้หลักทรัพย์เพียงเล็กน้อยครับอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่เป็นทนายความก็จะยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังแกนนำทั้งหมดต่อศาลเนื่องจากเห็นว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจควบคุมตัวแกนนำทั้งหมดแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะให้ศาลควบคุมตัวไว้เพราะแกนนำเป็นนักศึกษาอีกทั้งบางคนก็มีอาชีพการงานไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีอีกทั้งเป็นฝ่ายมอบตัวส่วนข้อหาก็ร้ายแรงเกินจากความเป็นจริงเช่นข้อหากบฏซึ่งไม่ควรถูกตั้งข้อหานี้และเชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมโดยเปิดการไต่สวนในช่วงบ่ายส่วนกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นจะนำเงิน 1,500,000 บาทนะครับมาขอประกันตัวแกนนำทั้งหมดตนในฐานะทนายความก็ต้องขอขอบคุณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับในน้ำใจที่มีให้ส่วนข้อหาทั้งหมดที่ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งนั้นโทษสูงสุดก็คือมาตรา116นะครับคือยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก7ปีครับขณะที่บริเวณใต้ถุนศาลอาญาครับก็มีนางอังคณานีรภัยจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนและผู้สนับสนุนแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทยอยเข้ามาให้กำลังใจแกนนำทั้งหมด